ดีครับวันนี้นะครับผมได้สูตรบราวนี่น่ากินมากๆนะครับจากเชฟมวนนะครับส่งสูตรมาเพื่อมาเทสต่อตัวใหม่งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทำบราวนี่ช็อกโกแลตสเปซกันนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับจะมีเพจสอนทำอาหารใบเชฟขวัญด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ผมนิดนึงเดี๋ยวท้ายคลิปผมคำนวณต้นทุนให้ดูเลยนะครับว่าบราวนี่สูตรนี้ต้นทุนจริงๆเท่าไหร่แล้วเราควรจะขายเท่าไหร่ดีถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็สำหรับเตาตัวนี้นะครับเตาตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะครับตัวนี้เป็นของ Technoplus นะครับรุ่น TNP807B นะครับก็ตัวนี้เป็นเตาบิวอินขนาด80ลิตรนะครับก็ข้างในถือว่าใหญ่พอสมควรเลยก่อนที่เราจะทำการอบขนมนะครับเราจะต้องวอร์มเตาก่อนซึ่งตัวนี้หลังจากที่ใช้แล้วรู้สึกว่าอุณหภูมิค่อนข้างนิ่งนะก็ผมจะอบขนมเนี่ยที่อุณหภูมิ160องศาไฟล่างบนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการอุ่นเตาก่อนนะแนะนําอย่างนึงนะครับเวลาที่เราจะทําขนมนะครับจะอบขนมให้หามิเตอร์วัดอุณหภูมิสักตัวนึงนะครับแล้วเรานํามิเตอร์วัดอุณหภูมิใส่เข้าไปในเตาเชื่ออุณหภูมิในเตาเท่านั้นนะครับเพราะว่าเครื่องบางเครื่องเนี่ยตัวจอแสดงผลกับอุณหภูมิภายในเตามันอาจจะไม่ตรงกันเพราะนั้นถ้าเกิดเราเชื่อแต่ข้างนอกเนี่ยบางทีอุณหภูมิอาจจะไม่ได้ก็ยังไงให้เชื่ออุณหภูมิภายในเตาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมอุ่นเตาก่อนเลยนะครับก็ผมจะอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟล่างบนนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งเวลาเผื่อไว้เลยนะผมอบขนมแค่ไม่25นาทีผมก็จะอุ่นเผื่อไว้1ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถหยุดการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลาอยู่แล้วพอได้แล้วเวลา60นาที160องศาไฟล่างบนก็กดเริ่มทำงานเลยนะครับเตาก็จะเริ่มทำความร้อนนะครับไล่อุณหภูมิขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงค่าที่เราตั้งไว้คือ160องศาพอถึง160องศาเครื่องตัวนี้มันจะร้องให้เรารู้ตื๊ดๆ2ครั้งเป็นอันเข้าใจว่าอันนี้อุณหภูมิได้160องศาที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทำขนมกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากการตุ๋นช็อกโกแลตก่อนนะครับดาร์กช็อกโกแลตที่ผมใช้นะครับจะเป็นดาร์กช็อกโกแลต 58% นะครับตัวนี้เราก็ตุ๋นให้ละลายเวลาตุ๋นนะครับเราจะตั้งน้ำใช้ไฟอ่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าให้อ่างผสมสัมผัสกับน้ำนะครับเราใช้ความร้อนจากไอเท่านั้นพอนะครับตัวนี้เราก็ตุ๋นให้ดาร์กช็อกโกแลตเราละลายเลยตอนนี้นะครับในส่วนของตัวดาร์กช็อกโกแลตละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่เนยเค็มลงไปวันนี้จะใช้เป็นเนยผสมนะครับใส่เนยไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะครับคนจนเนยละลายเลยนะหลังจากที่เนยละลายแล้วนะครับผมก็ใส่เป็นผงโกโก้เข้มข้นนะครับลงไปเลยจากนั้นนะครับก็คนให้เข้ากันเลยครับโอเคตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วครับยกลงเลยครับปิดเตาเลยนะตอนนี้ส่วนผสมของช็อกโกแลตเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นไปเตรียมในส่วนผสมของไข่กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมในส่วนผสมของไข่นะครับผมก็ใส่ไข่ลงไปเป็นไข่เบอร์2นะครับน้ำหนักต่อฟองจะอยู่ที่ประมาณ50ถึง55กรัมนะเสร็จแล้วเราตีก่อนเลยนะครับสำหรับไข่นะครับเราตีให้เป็นสีอ่อนแบบนี้นะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับตีผสมกับไข่ให้น้ำตาลพอละลายนะตอนนี้น้ำตาลพอละลายดีนะครับก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปนะครับตีให้เข้ากันก่อนนะช็อกโกแลตที่เราตุ๋นไว้นะครับตอนนี้อุณหภูมิลดลงแล้วนะครับอุ่นๆนะครับก็เทใส่เข้าไปในส่วนผสมของไข่เลยคนให้เข้ากันเลยครับตอนนี้ส่วนผสมของช็อกโกแลตกับไข่เข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ร่อนแป้งลงไปเป็นแป้งในผสมพิเศษนะครับบัวแดงตามด้วยผงฟูร่อนลงไปเลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยนะครับตอนนี้ส่วนผสมแป้งกับไข่ช็อกโกแลตเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่ช็อกโกแลตสเปซลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยครับตอนนี้ส่วนผสมนะครับของช็อกโกแลตสเปซนะครับกับเนื้อเค้กของเราเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์เลย
ถาดที่ผมใช้นะครับจะเป็นถาดขนาด9x9x1.5 นิ้วนะครับแล้วผมรองด้วยแผ่นรองอบนะครับเราก็เทเค้กลงไปเลยนะจากนั้นนะครับก็เกี่ยเนื้อเค้กนะครับให้ทั่วพิมพ์เลยเราก็ใช้พายซิลิโคนนะครับดันให้เข้ามุมแบบนี้สักหนึ่งทีนะครับพอ2ทีเลยแล้วกันก็จะมาบีบในส่วนของช็อกโกแลตสเปซนะครับซึ่งผมจะใส่ถุงบีบไว้แบบนี้เลยนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาบีบกันเลยเราก็จะบีบเส้นโตประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ห่างกันประมาณสัก1เซนโดยประมาณนะครับกะเอาครับเราก็นำไม้เสียบหมึกนะครับหรือไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับมาปาดขวางเส้นนะครับเดี๋ยวมาดูเราหาทิชชู่มาเช็ดไว้ทุกๆรอบด้วยนะครับเวลาที่ปาดนะเรียบร้อยนี่นะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเรานำไปเข้าเตาอบกันเลยผมก็จะอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟล่างบนเป็นเวลา25นาทีนะครับก็ครบเวลา25นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมนำบราวนี่ของเราออกมานะครับโอ้สวยงามน่ากินมากอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับถึงจะทำการออกจากถาดแล้วก็ตัดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบราวนี่ออกจากถาดก่อนนะครับครับก็จะได้เป็นบราวนี่ลักษณะนี้นะเนื่องจากผมมีแพคเกจจิ้งเป็นตัวนี้นะครับเป็น E123 นะครับก็เลยจะตัดให้ได้ขนาดนะครับด้านในเมื่อกี้ลองวัดแล้วนะครับก็ประมาณนี่5เซนนะครับ5x5นะครับแต่ตัวนี้มัน22เซนนะครับก็จะเหลือเศษนิดนึงโอเคก็เดี๋ยวตัดขนาด5x5นะครับไม่ชิมไม่ได้นะครับสักหน่อยดูหวานหอมหนึบกลิ่นของช็อกโกแลตนี่ขึ้นมาอร่อยมากว้าวไปดูต้นทุนกันดีกว่านะเราจะทำขายอ่ะขายกล่องเท่าไหร่ดีอร่อยจริงสุดยอดท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของช็อกโกแลตสเปซบราวนี่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบเหมือนเดิม นะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทำกินเองกับแบบร้านเบเกอรี่ที่จะนำสูตรนี้ไปทำขายสร้างรายได้นะครับมาดูแบบแรกสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับดาร์กช็อกโกแลตผมจะใช้เป็นตัว 58% นะครับ150กรัม49.50 เนยเค็มนะครับใช้130กรัม20.15 บาทผงโกโก้ครับใช้30กรัม6บาทไข่ผมใช้เป็นไข่เบอร์2นะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ย3ฟองรวมกันได้100ประมาณ160กรัมนะครับ10.50 บาท
กลิ่นวานิลาประมาณ1ช้อนชานะครับ1บาท92สตางค์น้ำตาลทราย150กรัม3บาท45สตางค์นะครับแป้งใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์บัวแดงนะครับ120กรัม4บาทผงฟูนะครับใช้ครึ่งช้อนชานะครับช็อกโกแลตสเปซนะครับเราใช้2ส่วนเนาะส่วนหนึ่งผสมในตัวช็อกโกแลตกับอีกส่วนหนึ่งสำหรับแต่งหน้าเค้กนะครับ130กรัม48บาท75สตางค์รวมค่าใช้จ่ายในการทำช็อกโกแลตสเปซบราวนี่นะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านจะอยู่ที่144บาท44สตางค์อันนี้นี่1ถาดนะครับตัดชิ้น5คูณ5ได้ประมาณ16ชิ้นเลยนะครับต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับร้านเบเกอรี่บ้างนะครับในการคำนวณต้นทุนนะครับวัตถุดิบทุกตัวเราจะต้องใส่ค่ายิวไปให้ด้วยครับค่ายิวก็คือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้เราจะมีแพ็คเกจจิ้งนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นกล่องรหัส E123 นะครับนอกจากนี้ก็จะมีค่าแรงด้วยซึ่งค่าแรงเนี่ยผมตีเผื่อไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนอกจากนี้ก็จะมีอื่นๆอีก 20% นะครับค่าเผื่ออื่นๆนะครับจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจีปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นที่เราไม่ได้ใส่หรือลืมใส่ในตารางด้านบนนะครับจะเป็น 20% ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำมาได้16ชิ้นนะครับผมตัดขนาด5คูณ5เซนผมแพ็คใส่กล่องนะครับกล่องละ2ชิ้นก็ได้ทั้งหมด8กล่องต้นทุนต่อกล่องเนี่ยจะอยู่ที่30บาท23สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่60บาท46สตางค์สมมุติว่าผมขาย59บาทกำไรต่อกล่องจะอยู่ที่28บาท77สตางค์นะครับถ้าขาย50บาทเราก็ได้กำไรเกือบ20บาทต่อกล่องนะครับก็ขายตั้งแต่50บาทจนถึง59บาทนะครับก็ขายได้อยู่ก็สำหรับเมนูนี้นะครับช็อกโกแลตสเปซบราวนี่เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยลงตัวลองนำกลับไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ YouTube Channel Chef Khuan Ninja Chef เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ